ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันสองวันแรกก็จะได้ยินเสียงเยอะหน่อยนะคะพอถอยๆไปหลังๆก็จะการจะมาพูดอะไรบ่อยๆก็จะลดลงเพราะว่าเป็นการแนะนำวิธีการแล้วเหลือแต่เราต้องนำมาปฏิบัตินะคะเมื่อสมัยที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ใหม่ๆคอร์สแบบนี้มีไม่เยอะยังไม่มีคอร์สใครอยากปฏิบัติก็เลือกสำนักอ่านหนังสือครูบาอาจารย์ท่านไหนสอนแล้วตรงกับจริตเราเราก็ไปนะยังไปที่พระทันตะสมัยก่อนนี่ยังไม่เป็นวัดพระทันตะเลยนะหลวงพ่อย้ายมาจากวิเวกอาสมแล้วก็มาสร้างสำนักอยู่ถือพวงมาลัยไปพวงหนึ่งกำหนดวันเองนะคะก็ไปขึ้นกรรมฐานใครไปคนนั้นก็ขึ้นของตัวเองไม่มีการมารอใครแล้วก็ปฏิบัติใครจะส่งอารมณ์หรือไม่ส่งอารมณ์ก็ไม่เป็นไรมีเวลาไว้ให้ว่าตอนเช้าพระส่งอารมณ์ตอนบ่ายโยมส่งอารมณ์ใครจะไปส่งก็ไปนั่งรอเอาต้องขยันเองทำเองไม่มีใครมาคอยเวลานี้ปฏิบัตินะเวลานี้ส่งอารมณ์นะมาเดินจงกรมเดินจงกรมหน้านั่งสมาธิหน้าอย่าลุกเยอะนะไม่มีค่ะไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ว่ามันต้องมีความรักตัวเองสูงพอสมควรสมัยก่อนถ้าไม่รักการปฏิบัติมันก็จะไม่ได้ผลต้องบังคับตัวเองบังคับตัวเองเยอะเลยเขามีระฆังให้ค่ะแต่เราจะทำหรือไม่ทำไม่มีใครมาว่าแต่บางคนก็ชอบคนมาบังคับไงคะโดยนิสัยเนี่ยจิตของคนเรามันอยู่สองประเภทจิตเนี่ยที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีจิตที่เป็นมหากุศลทั้งหมดนะคะจิตมหากุศลทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่8แบบนะคะใน8แบบนั้นน่ะก็จะมีฝ่ายที่เป็นโสมนัสกับฝ่ายที่เป็นอุเบกขาอย่างอาจารย์อมวลีเนี่ยก็จะสามารถรู้ได้เลยว่ามันจะจิตสมนัสเพราะจะยิ้มง่ายคุณจิตสมนัสเนี่ยจะยิ้มง่ายมันก็ต้องสะสมมาในชาติที่แล้วชาติที่แล้วไม่ยิ้มเลยมาชาตินี้มันยิ้มมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเหตุปัจจัยมันต้องมีของเก่ามาคนไม่ยิ้มก็คือไม่ยิ้มนะใช่ไหมคนไม่ยิ้มก็คือไม่ยิ้มแต่บางทีเนี่ยเราเป็นความหวังดีนั่นแหละทุกวันที่พูดถึงความหวังดีบ่อยเพราะว่าไอ้ความหวังดีมันทำให้โลกนี้มีปัญหาเยอะมากเพราะว่าความที่เราไม่รู้จักความหวังดีเราเจอคนเขาหน้าไม่ยิ้มอ่ะเราก็ไปบอกเขาเธอยิ้มบ้างนะทำไมเธอไม่ยิ้มเลยเคยเป็นไหมยิ้มสิยิ้มไม่ยากหรอกฉันยังยิ้มได้เลยเอาตัวเองขึ้นมาเป็นหลักอีกนะยิ้มสิคือถ้าเขาจะยิ้มเดี๋ยวเขายิ้มของเขาเองต้องไปบอกเขายิ้มโบราณว่านะใครยิ้มง่ายคนมีบุญไม่เกี่ยวโบราณเขาว่าไม่เกี่ยวก็บอกอยู่ในห้องไม่เกี่ยวคนไม่ค่อยยิ้มที่เป็นคนไม่มีบุญไม่เกี่ยวพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่แย้มพระโอษฐ์นิดเดียวเองยิ้มอ่ะแต่หน้าเรียบราบนะหน้าดีนะยายต้องฟังเยอะๆถ้ายายพูดเยอะยายจะไม่ได้ความรู้นะคะจะมีการยิ้มของพระอริยบุคคลลงมาจนถึงปุถุชนปุถุชนเนี่ยเมื่อมีความขำนิดๆหน่อยๆบางทีเราเห็นเรื่องไม่เป็นเรื่องขำอันนี้นะอันเนี้ยก็คือเกิดจากจิต
ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากจิตจิตมันพอมันกระด้างนะหรือมันมีความหวั่นไหวเยอะๆเนี่ยมันจะเร็วมากแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ถึงจะมีความยินดีขนาดไหนเนี่ยแค่เห็นมุมปากของพระองค์เนี่ยแค่แบบนิดนึงนั่นคือยิ้มแล้วไม่เห็นไรฟันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าคนหัวเราะยิ้มง่ายๆคือคนมีบุญก็ไม่ใช่อันนี้โบราณว่าจำโบราณ เราจะเห็นตัวอย่างวิธีการฟัง นะคะทีนี้เนี่ยจิตเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่8แบบมันมีจิตที่เป็นอสังขาริกฝันที่เป็นมหากุศลเนี่ยที่เป็นโสมนัสเนี่ยที่ยิ้มง่ายกับกลุ่มที่ไม่ยิ้มเนี่ยเขาจะมี2แบบเท่าๆกันคือแบ่งเป็น อสังขาริก อสังขาริกคือกลุ่มที่เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยกลุ่มนี้จะทำอะไรด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุมค่ะเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ต้องมีใครแบบทำก่อนแล้วทำตามอย่างยกตัวอย่างสมัยก่อนตัวเองก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะพอมาเรียนอภิธรรมแล้วถึงเข้าใจสมัยก่อนตัวเองเป็นคนชอบทำอะไรที่มันแบบคนอื่นเขาไม่ทำกันอ่ะผู้ใหญ่ก็บอกเรียกแปลกๆชาวบ้านเขาอ่ะคือเห็นคนอื่นเขาทำแล้วมันรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะเหนื่อยอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้กันอย่างนี้น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะคะเราก็จะมีความคิดของเราเองอ่ะอย่างครูสอนศิลปะเนี่ยเขาสอนทำโมบายเนี่ยทำโมบายแบบนี้ถึงจะสวยแล้วเขาก็จะสอนทำอันเดียวทำโมบายอันเดียวรู้จักโมบายไหมยายพิมพาโมบายรู้จักไหมไม่รู้เลยปัญหาคือว่าไม่รู้จักโมบายแล้วจะฟังต่อได้ไหมไอ้ที่เราเห็นเมื่อคอร์สพ่อน้องบีเนี่ยถ้าโมบายจริงๆมันจะต้องมีถ่วงดุลน้ำหนักมันจะโยกไปโยกมาอะไรโมบายจริงๆเลยนะมันจะต้องมีการรับน้ำหนักได้ฝึกที่จะดึงเชือกให้มันได้น้ำหนักมันก็จะโยงมันจะหมุนที่โชว์อยู่ตามหน้าต่างตามประตูบ้านอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันง่ายไปโมบายแบบเดียวทำเนี่ยมันง่ายไปทำมันอย่างละอันอะแบบหนึ่ง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 อะหลายแบบมากเลยค่ะที่ไปห้อยอยู่มันก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคนเขาก็อันเดียวกันก็สวยใช่ไหมล่ะมันก็จะสวยของมันละเราก็สวยของเราเราก็บอกเนี่ยแหละสวยแล้วเพราะว่าเราได้ทำแบบเราได้คิดไงอันนึงที่ห้อยก็แบบนึงอันนึงที่ห้อยก็แบบนึงอันนึงแม่ก็จะบอกว่าทำอะไรทำไมไม่ชอบเหมือนชาวบ้านจนโตขึ้นมาก็จะคิดทำแต่ว่าปกติโดยนิสัยแล้วเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านขนาดไหนจะไม่ก้าวไกลคนอื่นค่ะจะคิดของตัวเองอะแล้วก็จะยอมรับความคิดด้วยว่าถ้ามันผิดหรือคนขำเนี่ยหรือคนว่าเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะรับสิ่งที่คนอื่นเขาขำเพราะเรากล้าที่จะฉีกออกไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องโดนอยู่แล้วเรื่องเนี้ยทำใจรอไว้แล้วไง ทำใจรอการตำหนิทำใจรอการต่อว่าไว้แล้วถ้าเรากล้าบางคนเนี่ยพอกล้าแตกต่างแต่ไม่กล้ายอมรับนะคะพอคนว่าแล้วจะโกรธถ้าเรากล้าที่จะแตกต่างเราต้องไม่โกรธคนที่จะว่าเราเพราะเราไม่เหมือนชาวบ้านเขาไงก็จะกล้าที่จะแตกต่างแม่ก็จะบอกว่าทำอะไรทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรือบางทีเขาทำอะไรกันอย่างเงี้ยเขาแต่งตัวสมมติว่างานเนี้ยเขาใส่ชุดเขาใส่กระโปรงกันเราใส่กางเกงแม่ก็จะบอกเห็นคนอื่นเขาไหมเขาใส่กระโปรงกันทำไมเราไม่ใส่ทำไมเราถึงใส่กางเกงเราก็จะรู้สึกว่าทำไมเราต้องต่างคนอื่นด้วย สวัสดีก่อนทำไมเราต้องต่างคนอื่นด้วยก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะคือมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือคิดในใจนะตอนนั้นก็เลยบอกแม่จำได้เลยว่าคำพูดตัวเองพูดคำนี้กับแม่รู้ไหมว่าคนที่เขาจะเป็นผู้นำเขาต้องคิดไม่เหมือนคนอื่น ไม่รู้จะเถียงไงเถียงอย่างนั้นแม่รู้ไหมคนที่เขาจะเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเราคิดตามคนอื่นเขาเนี่ยเมื่อไหร่เราจะนำได้ไม่ได้พยายามแตกต่างเพื่อที่จะเด่นนะคะแต่มันคิดไม่เหมือนจริงๆพอมันคิดไม่เหมือนปุ๊บเราก็นี่ปุ๊บเราก็เลยไม่เข้าใจตัวเองตอนนั้นว่าทำไมเราถึงเป็นคนคิดแบบนั้นแต่มันก็ไม่พร้อมที่จะทำตามด้วยนะคะไม่พร้อมที่จะทำตามคนอื่นนะแต่ว่าถ้ากฎกติกาของสังคมอะไรเงี้ย
เขามีก็ทําตามนะคะไม่ใช่แหกกฎทุกเรื่องนะคะแต่เฉพาะเรื่องที่มันดูแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เกี่ยวกับตัวเราอ่ะเราก็จะเอาสิทธิของเราเนี่ยที่เราสามารถทําได้เปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทํากิจกรรมต่างๆอะไรขึ้นมาเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อตอนเช้าตอนที่ท่านพระอาจารย์ไปบิณฑบาตมีพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งที่เล่าให้ฟังค่ะที่มีโยมเข้ามาอยากที่จะมีหน้าที่อะไรตอนที่ทำงานกับท่านเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วจริงๆแล้วเข้าวัดมานานมากว่าไปแล้วก็เกือบ40ปีแล้วนะ30ตอนนี้มัน36เนาะนะคะ36 30กว่าปีก็อยู่กับครูบาอาจารย์มาหลายที่พระอาจารย์ท่านเนี้ยท่านโทรมาเมื่อเช้าอยู่ไหนถามหนูอยู่ไหนอะไรเงี้ยบอกอ๋ออยู่หนองบัวลำพูค่ะพระอาจารย์ทำอะไรอยู่มาสอนกรรมฐานอาตมาตอนนี้กำลังจะรับปริญญาเอกอยู่วันนี้เป็นวันรับปริญญาเอกอาตมานึกถึงโยมเป็นคนแรกเลยเมื่อตอนที่ท่านรับปริญญาโทนั้นก็โทรมาแบบนี้อาตมานึกถึงโยมเพราะว่าถ้าไม่มีโยมอาตมาจะไม่มีวันนี้ตอนที่เราทำอะไรเนี่ยเราไม่เคยคิดหรอกค่ะว่าเราจะต้องได้คำชมหรือผลแบบนี้มาแต่ท่านก็พยายามจะบอกว่าให้เราเนี่ยดีใจที่ท่านมีวันนี้ได้เพราะเราเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านเรียนไม่จบป.6ด้วยซ้ำค่ะที่รู้จักกับท่านตึงก็เลยบอกกับพระอาจารย์พระอาจารย์คนเรามันต้องมีความรู้ถ้าพระอาจารย์ต้องการที่จะเดินหน้าเดินไปข้างหน้าเนี่ยประตูเบิกทางของเราก็คือความรู้ถ้าคนเราเนี่ยปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีความรู้มันเป็นไปไม่ได้อย่างหลวงปู่ชาเนี่ยท่านอาจจะดูทั้งโลกว่าเรามองว่าท่านไม่ได้เรียนแต่ท่านมีความรู้มันเป็นความรู้ที่ไม่มีอะไรมาการันตีเฉยๆแต่ผลของการปฏิบัติของท่านน่ะยิ่งกว่าความรู้ที่ถูกการันตีด้วยซ้ำเก่งมากได้ฟังประจำแต่ก่อน นะคะมันก็จะทำให้อย่างหลวงปู่ชาเนี่ยท่านก็มีความรู้ก็เลยคุยกับท่านบอกว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ต้องมีความรู้คือท่านแทบจะไม่มีความรู้เลยตอนนั้นแต่ท่านมีบารมีเท่าที่เราดูคือพูดกับญาติโยมเนี่ยญาติโยมศรัทธาง่ายเข้าคนได้แล้วก็สามารถคนตามเยอะยิ่งคนตามเยอะๆเนี่ยแล้วไม่มีความรู้เนี่ยมันจะอันตรายมันจะนำไปทางผิดอะค่ะอะไรเนี่ยก็เลยคุยกับท่านบอกว่าอาจารย์เรียนกศน.ดีกว่าก่อนเบื้องต้นเพราะว่าไปเรียนอะไรก็ไม่ทันแล้วค่ะอายุเยอะละตอนนั้นจริงๆอายุเยอะกว่าเรานะแต่ว่าท่านก็ยังไม่มีความรู้บอกพระอาจารย์เรียนกศน.ก่อนก็ทำเรื่องให้ท่านชื่อท่านก็ตกสำรวจอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะเดินเรื่องให้ท่านจนท่านเรียนจบกศน.ป.6ป.6ก็ไม่จบนะคะจบไม่จบป.6จนท่านเทียบป.6ได้อาวุธนักธรรมของท่านนะคะไปเทียบแล้วก็เรียนกศน.เพิ่มเติมจนได้วุฒิป.6หลังจากนั้นมาก็เรียนป.6เรียนม.1จบม.6แล้วก็สมัครพาท่านไปสมัครเรียนมจร.ปริญญาตรีท่านก็ไม่มีพื้นฐานในการเรียนนะคะก็จะยากด้วยความที่คนไปจบป.6อ่ะมาเรียนปริญญาตรีอะแล้วกศน.เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าพื้นฐานมันก็ยิ่งไม่ได้ก็ไปใหญ่ท่านก็จะเลิกหลายทีแล้วค่ะไม่เรียนละแต่ด้วยความที่ค่าเทอมของมจร.สำหรับพระเนี่ยมันไม่แพงไม่กี่พันนะคะก็เลยพอท่านบอกท่านไม่เรียนเราก็ไปลงทะเบียนไว้ให้ไม่เรียนแล้วอะไรเงี้ยเราไม่คันไม่ลงทะเบียนเราก็ไปเรียนไว้เราก็ไปต่อทะเบียนไว้ให้อ่ะลงถึงเวลาก็บอกพระอาจารย์ลงทะเบียนแล้วไม่เรียนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำงานกับท่านมาด้วยก็มีอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะๆหมดค่ะประสบการณ์เรื่องปกติงานก็เริ่มโตขึ้นก็มีโยมเข้ามาอะไรเข้ามานี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยท่านก็เรียนจบปริญญาโท
ทรศัพท์มาตอนนั้นอยู่ที่ผู้จวงหนูจะเรียกหนูนะชื่อเล่นชื่อหนูจบปริญญาโทแล้วนะเนี่ยนึกถึงหนูเลยว่าทำให้ไม่มีถ้าหนูไม่คิดอย่างนี้ไม่เริ่มต้นเหมือนไม่มีใครมาดันแบบนี้อยู่แล้วท่านบอกพระอาจารย์ดีใจด้วยวันนี้ท่านรับปริญญาเอกค่ะวันนี้ท่านรับปริญญาเอกท่านก็โทรศัพท์มาอยู่ที่ไหนอาตมาดีใจมากเลยนะอาตมาจะบอกว่าหนูเนี่ยแหละก็เลยบอกว่าญาติโยมของพระอาจารย์คงได้ดีใจกันเนาะที่พระอาจารย์ได้ปริญญาเอกแล้วแต่อาตมาคิดว่าหนูเนี่ยแหละต้องดีใจมากที่สุด เพราะว่าหนูเห็นรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยยังไม่จบป.6บอกดีใจค่ะพระอาจารย์ดีใจมากๆเลยดีใจที่พระอาจารย์ยังนึกถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจบที่เล่าตรงนี้เพราะว่าอยากให้เราเห็นบุญกันแล้วก็ได้บุญด้วยกันนะคะคือการทำความดีเนี่ยเราอย่าไปหวังว่าใครจะต้องมาชื่นชมเราทำทิ้งไปเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้หวังนะคะว่าท่านจะต้องนึกถึงไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ท่านนึกมันก็ดีทำให้มันจริงใจอะค่ะอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดคือเฉพาะหน้าเราเนี่ยใครอยู่กับเราเนี่ยเราก็จะอยู่กับคนนั้นน่ะให้ดีที่สุดอันนั้นล่ะคือวิบากของเราคือกรรมของเรากรรมดีมีพี่อยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันเมื่อวานท่านก็ติดต่อมาลืมไปกดหัวใจไปอันเดียวแล้วก็เราก็หายสาบสูญมาจาก Messenger ท่านงานมันหลายอย่างจริงๆแล้วงานมันหลายด้านมากค่ะมีทั้งงานช่วงก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยช่วงคาบต่อระหว่างเนี่ยก็มีงานจิตอาสางานจิตอาสาที่ทำสมาคมจิตอาสากันตอนนี้เขาไปออกหน่วยแพทย์กันที่ผู้อพยพที่ท่าสองยางก็จะมีทีมแพทย์ไปทีมทันตแพทย์ไปแล้วก็มีแจกอาหารเลี้ยงอาหารกันก็ทำประกันทำอะไรให้ทางทีมแล้วก็สั่งอาหารเจไปเลี้ยงเพราะว่าผู้อพยพเนี่ยเขากินเจค่ะพวกกะเหรี่ยงสั่งอาหารเจไปอะไรไปก็พอพักจากตรงเราปุ๊บเนี่ยไม่เคยพักนะคะช่วงพักจากเราไปหรือแวบออกไปก็คือไปทำงานอื่นคือไม่ใช่ว่าไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่งานตรงนี้แต่ว่ามันมีหลายหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะมันเป็นงานของเราอย่างที่พูดเมื่อเช้าว่าหน้าที่ของโยคีก็คือปฏิบัติของเราเราต้องมีความรับผิดชอบอาจารย์เองก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเราก็จะรู้ว่าเราควรทำหน้าที่ตรงไหนเวลาไหนดีที่สุดก็จะไม่ให้เสียนะคะก็งานที่ทำเนี่ยก็จะมีหลายอย่างทีนี้เรื่องของวิบากกรรมเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของกรรมเนี่ยกรรมเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่12อย่างเคยได้ยินไหมคะกรรม12คำว่ากรรมก่อนกรรมเนี่ยมันเป็นชื่อของเจตนาเจตนาเนี่ยมันอยู่ในใจของเรามันเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตชนิดหนึ่งมันเป็นเจตสิกเคยได้ยินไหมคะจิตเจตสิกรูปนิพพานนะคะได้ยินจิตเจตสิกรูปเรียกปรมัตถธรรมคือความจริงสูงสุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลืมบอกไปว่าตัวเองจบอภิธรรมปริญญาตรีก็จะพูดแนวๆนี้ซะเยอะเพราะว่าแนวอื่นพูดไม่เป็นไม่ใช่ว่าเก่งนะพูดแนวอื่นก็ไม่เป็นอยู่ดีอ่ะคนเรามันชำนาญอยู่ด้านไหนมันก็จะพูดอยู่แต่ด้านนั้นแหละค่ะใครบอกโอ้ฉันไม่พูดเรื่องอื่นหรอกฉันอะไรฉันเก่งเรื่องนี้ไม่ใช่ฉันเก่งเรื่องนี้ฉันไปเรื่องอื่นไม่เก่งอยากจะพูดอย่างนั้นมากกว่าไม่เก่งเรื่องอื่นถนัดอภิธรรมอันนี้แหละนะนะจบปริญญาตรีอภิธรรมปริญญาโทพระพุทธศาสนานะคะปริญญาเอกยังไม่แน่ว่าจะจบหรือเปล่าเวลามันน้อยเหลือเกินไม่สิวันนี้เพื่อนรับปริญญา7คนฝากเงินก็ซื้อดอกไม้ให้เพื่อนเต็งก็ไม่ได้ไปมานั่งบรรยายอยู่นะคะวันนี้ที่เพื่อนที่เรียนด้วยกันจบ7คนนะคะเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วนะคะ
ก็พระไตรปิฎกเรียนสาขาพระไตรปิฎกค่ะนะก็ทีนี้พูดต่อว่าไอ้เจ้าตัวเจตนาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่อยู่ในจิตของเราทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นกรรมมันคือสิ่งต้องบอกว่ามันคือกลไกที่พุทธเจ้าเนี่ยค้นพบการเวียนว่ายตายเกิดของเราเลยมันเป็นกลไกในจิตของเราเนี่ยมันมีเจตนาอยู่ในเจตนานั้นเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะส่งผลให้กับเราได้ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำไมเราต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างที่จะพูดเรื่องพี่ที่อยู่ต่างประเทศติดต่อมาอาจารย์น้องสวัสดีค่ะเราก็กดหัวใจไปแล้วเราก็ลืมไปเลยไม่ได้คุยกับเขาเลยงานมันหลายอย่างเคยบอกแกไว้ตอนนั้นที่ไปประเทศเดนมาร์กก็ไปวัดที่พระอาจารย์สอนแล้วค่ะพระอาจารย์จะมีวัดอยู่ที่เดนมาร์กค่ะอยู่ออนบอกค่ะค่ะวัดที่นั่นก็จะเยอะตอนนี้วัดขึ้นเยอะแต่ตอนที่วัดพระอาจารย์ไปทำเนี่ยยังไม่มีวัดเลยมีอยู่วัดเดียววัดแรกก็ไปพี่เขาก็ครั้งแรกก็จะเป็นคนที่ไม่ยอมรับใครง่ายเขาจะแบบเขาจะฟังแต่พระเราเป็นผู้หญิงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ศรัทธาคือทำใจล่วงหน้าไว้แล้วสำหรับเรื่องพวกนี้นะคะคือไม่เคยคิดว่าใครเจอเราแล้วต้องศรัทธาทันทีไม่เป็นเพราะว่ามันมีประสบการณ์เยอะมากในการอยู่ร่วมกันกับโยมก็ไม่ได้หวังเพราะว่าจุดหมายของเราไม่ได้ความศรัทธาแต่จุดหมายของเราคือการนำธรรมะไปเผยแผ่ถ้าใครมีความศรัทธาเราก็เอาธรรมะให้เขาได้ใครไม่มีเราก็ไม่ให้แค่นั้นเองไม่ใช่งอนหรืออะไรนะคะไม่รู้จะให้ยังไงเขาไม่มีเพราะว่าปัญญามันจะเปิดจากศรัทธาถ้าศรัทธาไม่มีมันไม่สามารถเปิดทางให้เขาได้อ่ะทีนี้ก็ไปเจอแกก็คุยกันครั้งแรกก็นั่งฟังห่างๆเราคุยธรรมะกับคนแกก็นั่งฟังห่างๆตอนหลังก็ค่อยขยับเข้ามาเริ่มสนใจไงตอนหลังลางานเลยรู้ว่าเราจะกลับเราจะอยู่ประมาณที่15วัน7วันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้ว่าเราจะอยู่เขาก็เลยลางานมาอยู่ด้วยบอกสามีให้สามีมาส่งทุกวันมาอยู่กับเราก็เลยบอกพี่เนาะอาจารย์น้องเดี๋ยวพี่มีอะไรพี่ติดต่อไปนะคะอะไรเงี้ยแกก็ติดต่อทุกวันนี้ก็ติดต่อตลอดนะพี่หนูบอกพี่ก่อนนะคือตอนที่หนูอยู่กับพี่ตอนเนี้ยพี่เป็นคนพิเศษเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันพี่จะได้สิ่งที่ดีๆจากหนูไปเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าหนูจะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าหนูกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยคนสำคัญหนูมันจะเปลี่ยนอะไรที่หนูทำอยู่เฉพาะหน้าอันนั้นจะสำคัญสุดถ้าพี่ติดต่อหนูเนี่ยอาจจะยากนิดนึงคือคนเราเกิดมามันไม่ได้เกิดมาเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเรามัวแต่กังวลคนนั้นกังวลคนนี้ไม่รักคนนี้ไม่ชอบเราอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำอยู่นะมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพก็เลยบอกกับแกไว้เลยปกติจะบอกอย่างนี้หมดก็จะบอกว่าถ้าหนูไม่ติดต่อกลับแล้วพี่ทิ้งข้อความไว้แล้วถ้าหนูว่างหนูจะติดต่อกลับพี่เองแต่ประเภทโทรมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราทำไมสนิทกันบางคนก็เป็นน้อยใจนะคะตอนเจอกันน่ะทำไมหูมันสนิทสนมเหมือนกับดีมากเลยจันทมวลีเนี่ยแต่ทำไมพอห่างไปแล้วเนี่ยเหมือนหายสาบสูญจากโลกนี้ไปเลยเหมือนคนละโลกกันเป็นนะคะนิสัยเนี่ยที่หายจากไปเพราะว่าสมมุติว่าอาจารย์นภรีอยู่กับพี่แพตตี้เนี่ยอยู่ก็สำคัญอ่ะคือเป็นคนให้ความสำคัญกับคนที่เฉพาะทำความดีให้กับพี่แพตตี้เลยเพราะเราต้องการทำบุญกับทุกคนอยู่แล้วให้ความรักให้ความจริงใจกับทุกคนอ่ะแต่พอมันย้ายที่ไปอะค่ะเราไปเจออีกคนนึงเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ไม่สำคัญเลยค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนความสำคัญอยู่ตรงที่คนอยู่เฉพาะหน้าแทนเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่เราเลยมาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่สำคัญแต่เราทำไม่ได้อะคะเจตนามันอยู่ได้แค่ขณะเดียวมันแยกไม่ได้ค่ะถ้าคนเข้าใจทฤษฎีนี้จะรู้แต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจเนี่ยเขาเอาตัวเขาเป็นที่ตั้งปุ๊บก็จะบอกว่าพอเราหาจากเขามาก็ไม่เห็นสนใจอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องใหม่เห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยเราจะพูดสังเกตไหมเขามันจะมีสาเหตุของเรื่องราวที่มันมีเรื่องอะเพราะว่าเราไม่เข้าใจสาเหตุมันก็จะบอกกับพี่เขาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันมีความสำคัญมากตรงที่ว่าถ้าเรามีความจริงใจอย่างที่พูดถึงท่านพระอาจารย์สักครู่นี้นะคะ
พระครูจริพระครูสังฆลักษณ์บุญมีบอกชื่อก็ได้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดพุทธภาวนาที่บางบัวทองนนทบุรีนะคะท่านก็โทรมาก็ติดต่อท่านตอนที่พ่อเสียท่านก็พาพระเนี่ยมารถบัสหนึ่งมาจูงลูกบวชไปได้ค่ะแต่พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ท่านก็นำพระมารถบัสหนึ่งมาจูงศพพ่อ กำลังจะบอกว่าไอ้ความจริงใจแบบนี้แหละค่ะมันจะมีผลของมันเองเราไม่ต้องกลัวว่าเราทำอะไรจริงใจกับคนไปแล้วคนไม่เข้าใจเราแต่คนที่อยู่กับเราเนี่ยแหละค่ะเมื่อเวลามันผ่านไปมันจะพิสูจน์แต่ถ้าเราวิ่งหน้าวิ่งหลังเอาใจคนนู้นเอาใจคนนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพลังของเราเองมันก็ตกมันไม่มีพลังเป็นของตัวเองคนถ้ารักกันจริงเนี่ยเขาไม่มานั่งโกรธกันเสียใจกันเรื่องเล็กๆน้อยๆมันโตไม่ได้เหมือนกับเราเดินทางอะเราแวะข้างๆทางมันไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าเกิดเราถึงจุดหมายแล้วเนี่ยเรากลับมาสามารถบอกทางที่ถูกให้กับคนอื่นได้บางทีเราก็ต้องไปค่ะเพื่อที่เราจะกลับมาบอกเส้นทางที่ถูกต้องตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนมันดีอย่างนั้นทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวเจตนาเนี่ยมันคือเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตคือกรรมที่เรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรากำลังฝึกให้เจ้าตัวเจตนาเนี่ยอยู่กับปัจจุบันของเราพอเราทำความดีเช่นเรามีความเมตตาในขณะที่พูดเนี่ยคำพูดนั้นเป็นกุศลเลยนะถ้าเราพูดด้วยความปรารถนาดีความปรารถนาดีหมายถึงคำพูดที่ต้องไม่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับคนนั้นแต่ถ้าเกิดเราบอกเราปรารถนาดีแล้วเราพูดแล้วเขามีปัญหาเขาทุกข์ก็แสดงว่าเราปรารถนาดีไหมพระพุทธเจ้าจึงต้องตรวจดูสัตว์โลกไงคะว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานเพราะอะไรเพราะพระองค์จะดูว่ากิเลสของคนนั้นเนี่ยมีมากหรือน้อยถ้ากิเลสของคนนั้นมากเนี่ยพระองค์จะไม่ทรงแสดงเลยค่ะเพราะมันไม่มีผลประโยชน์อะไรคำความปรารถนาดีที่มีกับคนที่มีกิเลสมากไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราจิตใจดีเราปรารถนาดีเราจะเอาความปรารถนาดีโดยใช้คำพูดของเราเนี่ยพูดกับใครก็ได้บางทีอย่างเช่นเราเป็นคนขี้อิจฉาสมมติเราเป็นคนขี้อิจฉามีคนอยู่คนหนึ่งเป็นคนดีมากเลยดูเราออกแล้วก็มาบอกกับเราว่าเธอด้วยความปรารถนาดีนะฉันอยากจะบอกว่าเธออย่าไปอิจฉาเขาเลยเราฟังแล้วเลยรู้สึกยังไงทั้งๆที่มันเป็นเรื่องจริงนะแต่มันทนไม่ได้นะเหมือนโดนด่าล่ะเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนาดีเนี่ยเราก็ต้องดูคนที่เราจะช่วยด้วยค่ะเราอาจจะอย่างเช่นคนที่กิเลสหนามากๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้คำพูดเนี่ยช่วยเขาได้สิ่งที่เราจะช่วยเขาได้คือไม่สนับสนุนเท่านั้นคือถ้ามาขอความช่วยเหลืออะไรที่มันต้องเบียดเบียนคนอื่นหรือให้เราสนับสนุนสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยไม่สนับสนุนขนาดไม่สนับสนุนที่ผ่านมาเนี่ยยังเคยมีเรื่องเลยค่ะคือเราไม่เห็นด้วยค่ะแล้วก็ปฏิเสธที่จะร่วมด้วยก็ยังโกรธเลยนี่คือคนพาลคนพาลเนี่ยถ้าเขามีความปรารถนาลามกเขาเรียกปรารถนาลามกคือปรารถนาด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อไหร่แค่แตะต้องด้วยนิดเดียวก็มีปัญหาค่ะขนาดเขาทำความผิดนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเนี่ยเพียงแค่เขามาขอความร่วมมือกับเราเนี่ยตัวเองจะพยายามหลีกเลี่ยงคนพาลถ้าเรารู้ว่านิสัยใครเป็นคนพาลขี้โกหกขี้นินทาหรืออะไรแบบเนี้ยจะพยายามรักษาระยะเอาไว้สวยๆปานนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยปานนั้นก็ยังมาแตะมาต้องมาอะไรกับเราเนี่ยแหละทำให้เราต้องได้ปฏิเสธอะแค่ปฏิเสธนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยไม่ต้องไปก้าวไก่เรื่องเขาไม่ต้องไปอะไรอะแค่เขาแค่แบบขอชื่อเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยแค่เราไม่เห็นด้วยแค่นั้นน่ะก็โกรธแล้วนะคะทั้งที่มันเป็นสิทธิของเราที่เราจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้นี่คือคนพาลค่ะ
ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงตรวจดูสัตว์โลกก่อนว่าในโพธิกถาพระไตรปิฎกเล่มที่4พุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้พอตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ทรงพิจารณาธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยว่าโอ้โหพิจารณาว่าบรรลุธรรมเนี่ยมันยากมากใครเนาะจะฟังเรารู้เรื่องเหมือนกับหลายคนที่ฟังอาจารย์ธรรมบุรีพูดไปเสร็จแล้วเนี่ยจะไปเล่าต่อให้ใครฟังดีเนาะที่มันจะรู้เรื่องเนี่ยเราลองเอาที่อาจารย์ธรรมบุรีบรรยายเนี่ยไปพูดให้กับเด็กป.1 ป.2ฟังทำยังไงก็ได้ให้เด็กรู้เรื่องข้อบังคับทำได้ไหมล่ะไม่ได้เหมือนกันธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ใครฟังก็รู้เรื่องอย่างที่พระเจ้าพูดพระอาจารย์พูดเมื่อคืนทีนี้พระองค์ก็จึงทรงเขาเรียกมีความคิดตลักไปว่าจะสอนใครทั้งๆที่ความปรารถนาอันแรงกล้าของผู้ที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยคือสอนสัตว์โลกนะคะแต่ตอนนั้นยังไม่บรรลุไงอยากสอนพระองค์ทรงอยากสอนเป็นพระโพธิสัตว์แต่พอบรรลุธรรมก็จริงๆเป็นไงคะโอ้โหตายแล้วสิ่งที่รู้เนี่ยมันลึกซึ้งเหลือเกินจะสอนใครอ่ะทีนี้พอพระองค์ทรงหยุดไม่ใช่หยุดสอนนะคะหยุดคิดพรหมจึงรู้สึกว่าเอาแล้วสัตว์โลกทั้งหลายจะเดือดร้อนกันแล้วล่ะพระองค์ก็จึงทรงรัตนาเขาเรียกพรหมที่เราเอารัตนาพรหมพรหมมาจโลกาธิปติพรหมเนี่ยก็จึงมารัตนาพุทธเจ้าว่าพระองค์บุคคลที่มีทุลีในตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่พระองค์ทรงโปรดแสดงเถอะเพราะว่าพวกที่มีทุลีในตาน้อยเนี่ยพวกที่มีกิเลสน้อยเนี่ยเขาจะเสื่อมจากความดีคือมันมีโอกาสมันพื้นตอนนี้ถ้ามันเป็นน้ำร้อนเนี่ยมันพร้อมจะปรุงเป็นแกงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไฟมันดับไปเมื่อไหร่น้ำร้อนเนี่ยมันจะค่อยเย็นลงมันก็จะแกงไม่ได้ประมาณนี้ผู้ที่ไม่มีทุลีในตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่เดี๋ยวคนที่เป็นคนดีพวกนี้จะเสื่อมจากความดีนั้นแล้วจะหมดโอกาสที่จะบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็พระเจ้าถึงรับอาราธนาพรหมไงพรหมมาจโลกาเนี่ยแม่ชีสีดาตอนนี้ให้โอกาสพูดแล้วไหนร้องให้ฟังหน่อยร้องได้ไหมสวดพรหมมาจโลกาลองดูไม่ว่าชาติเลย เอางั้นพูดต่อนะคะปกติแต่ก่อนยายบุญนะยายสวยใช่ไหมแถวนี้ผมมาจะโลกา yeah. อันนี้แหละเขาอุปมาเขาเอาเทียบเคียงมาจากตอนที่พระเจ้าตรัสรู้ค่ะแล้วพรหมเนี่ยมาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมให้กับสัตว์โลกทีนี้ทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาสัตว์โลกก่อนว่าใครที่อยู่ในข่ายพยานคนที่อยู่ในข่ายพยานก็คือคนที่มีบุญเก่าแล้วสามารถฟังพุทธเจ้ารู้เรื่องคนที่ไม่มีบุญเก่าไม่สามารถฟังรู้เรื่องเนี่ยพระพุทธองค์จะไม่ทรงโปรดนะคะหรือถ้ามีอัธยาศัยเก่าเพื่อที่จะเป็นมรรคผลนิพพานในอนาคตก็จะโปรดก็จะเป็นการแสดงเขาเรียกว่าอนุภูปิกถาอนุภูปิกถาแสดงตามลำดับของสติปัญญาพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงพิจารณาบัวค่ะบัวทั้งหมดอยู่สามเหล่าเนี่ยคือเหล่าที่ฟังธรรมแล้วบรรลุเรียกว่าเวนยสัตว์บุคคลที่ฟังธรรมแล้วบรรลุเนี่ยเรียกว่าเวนยสัตว์เป็นบัวสามเหล่านะคะบัวสามเหล่าเท่านั้นตอนที่พิจารณาตอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้เสร็จบัวเหล่าแรกเนี่ยก็คืออุคติตัญญูอุคติตัญญูเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าพระองค์เช้ามาเนี่ยพิจารณาตรึดวันนี้จะไปโปรดใครคนเนี้ยเข้ามาในไข่กระแสของพยานก็จะไปโปรดถ้าเป็นบัวเหล่าแรกเนี่ยพูดธรรมะไม่ต้องเยอะนิดเดียวบรรลุเลยเพราะมีของเก่ามาค่ะพูดนิดเดียวก็รู้เรื่องเหมือนกับทำกับข้าวเนี่ย
สมมุติว่าคนที่ทำกับข้าวเก่งๆเก่งๆเลยอะแล้วทีนี้เนี่ยมีคนที่เก่งกว่านิดนึงมาบอกเทคนิคอะนี่อุ้ยเทนเองก็ได้แล้วอร่อยแล้วใส่อีกนิดนึงทำแบบเดิมน่ะทำที่เธอทำนั่นแหละแล้วอีกนิดนึงก็อร่อยเลยแต่สมมติคนเกิดมาไม่เคยทำกับข้าวเลยนี่ต้องสอนกันตั้งแต่เลือกอาหารเลือกวัตถุดิบเลยนะความมันจะเก่งนี่ใช้เวลานานนะอันนี้อันเดียวกันคนที่เป็นอุคติตัญญูเนี่ยเหมือนกับคนที่ทำกับข้าวเก่งมาแล้วแหละแต่เหลือแค่เทคนิคอีกนิดนึงก็เก่งเลยนี่คือกลุ่มแรกที่อยู่ในข่ายพยานผู้ที่มีทุลีในตาน้อยนั่นแหละกลุ่มที่สองก็คือวิปปจิตัญญูวิปปจิตัญญูเนี่ยก็คือต้องอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงรายละเอียดอาจจะข้ามขั้นตอนรายละเอียดมันเหมือนกับข้าวค่ะเฮ้ยเธอใส่ใจรายละเอียดน้อยไปนิดนึงนะตอนที่เลือกเธอต้องเลือกแบบนี้แบบนี้นะถึงจะอร่อยก็จะใส่รายละเอียดขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะบรรลุธรรมเหมือนกับดอกบัวท่านบอกว่าแสงอาทิตย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับพระพุทธเจ้าส่วนดอกบัวเนี่ยเปรียบเสมือนกับบุคคลบุคคลที่เป็นอุคติตัญญูเนี่ยเหมือนกับดอกบัวที่พ้นน้ำอยู่แล้วค่ะแล้วพอแสงอาทิตย์เนี่ยส่องมาที่ดอกบัวดอกบัวก็บานทันทีการบานของดอกบัวก็คือการบรรลุธรรมนะคะส่วนบัวเหล่าที่สองเนี่ยคือวิปจิตัญญูเนี่ยเหมือนดอกบัวที่ปิ่มน้ำอยู่ปิ่มยังไม่ได้ขึ้นมาถ้าบานตอนปิ่มน้ำก็จะถูกน้ำท่วมนะเพราะฉะนั้นต้องรอวันต่อไปก่อนพอวันต่อไปเนี่ยพ้นน้ำขึ้นมาแสงพระอาทิตย์ส่องมาเนี่ยบัวก็จะวิ่งขึ้นไปรับแสงแล้วก็พร้อมที่จะบานในวันต่อไปเหมือนกับคนที่ฟังธรรมแล้วไม่ได้บรรลุเลยค่ะแต่พุทธเจ้าทรงบอกว่าจงไปเป็นจงแสดงจงไปทำปฏิภาณให้แจ้งเถิดที่ต่อด้วยคำเนี้ยก็คือคนนั้นยังไม่บรรลุถ้าอ่านพระไตรปิฎกดีๆเนี่ยจะมีอะไรซ่อนอยู่ในคำที่พุทธเจ้าตัดอยู่คนบรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็จะบอกอีกแบบนึงคนยังไม่บรรลุธรรมก็จะบอกอีกแบบนึงอย่างนั้นนะคะส่วนเนยยะเนี่ยก็คืออย่างบางคน20ปีอย่างเงี้ยปฏิบัติธรรมกว่าจะบรรลุก็คือมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมในชาตินี้แต่ว่าต้องใช้เวลาเพราะว่ารายละเอียดมันน้อยก็ต้องสร้างประสบการณ์หรือสร้างปัญญาของตัวเองขึ้นมาคำว่าเวนยสัตว์เนี่ยในความหมายที่ท่านพูดในพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือบุคคลที่ฟังธรรมแล้วต้องบรรลุในชาตินั้นเลยนะคะอย่างน้อยๆพระโสดาบันขึ้นไปถึงจัดเป็นเวไนยสัตว์สมมุติว่าถ้าเราตายในชาตินี้เนี่ยแล้วเราไม่บรรลุธรรมเนี่ยเราเป็นปทัปปรมะแต่ปกติเนี่ยเราฟังธรรมะเนี่ยเราจะไม่ค่อยบอกว่าตัวเองเป็นปทัปปรมะเราจะจับตัวเองอยู่ในกลุ่มแรกๆฟังธรรมแล้วรู้เรื่องง่ายเราเป็นอุคติตัญญูเป็นวิปจิตัญญูอะไรเงี้ยแต่คำว่าเวไนยสัตว์คือต้องบรรลุธรรมชาตินั้นเลยค่ะชาติที่เจอพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่บรรลุธรรมมันก็คือการเกิดใหม่การเกิดใหม่ก็คือกลายเป็นอะไรคะเป็นอาหารของเต่าปลานั่นแหละบัวที่อยู่ใต้โคนตมและเป็นอาหารของเต่าปลาก็เหมือนกับจิตวิญญาณที่ยังต้องเกิดอยู่ยังต้องเป็นธาตุของความทุกข์อยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏก็คือเป็นอาหารเป็นวิญญาณที่ยังต้องล่องลอยวนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต้องรับความทุกข์อยู่ก็คืออาหารของเต่าปลาอาหารของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองยังไม่พ้นจากการเกิดเป็นปทัปปรมะก็คือบัวที่อยู่ใต้โคนตมอย่างเราเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์อมรีเองก็ไม่ได้บรรลุธรรมก็เป็นบัวที่อยู่ใต้โคนตมเหมือนกันน่ากลัวไหมคะนะทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราต้องเกิดอยู่พุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเนี่ยมันเป็นกรรมทุกคนเนี่ยเจตนาเนี่ยในตามหลักของพิธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงเลยค่ะตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยถ้าเช้ามาขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีสติเราขาดสติ
ไอ้เจ้าตัวเจตนามันก็อยู่ในความขาดสติของเราด้วยเราก็จะสะสมโมหะไงคะทั้งที่เรายังไม่ทำอะไรใครเลยนะตื่นขึ้นมาก็อยู่ในห้องนอนยังไม่ได้อยู่กับใครเลยเราบอกเราไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมกับใครแต่ในตัวจิตของมันเองเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาทุกขณะกลับเข้าไปตัวเจตนาเนี่ยเหมือนกับตัวซึมซับตัวเก็บค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยเขาบอกการให้ผลของกรรมเนี่ยมีทั้งหมด12แบบแบบแรกเนี่ยเขาให้ผลตามการอย่างบางคนทำบุญแป๊บเดียวได้ผลเลยไหมคะเราเคยฟังในพระไตรปิฎกเนี่ยใส่บาตรพระอรหันต์ได้ผลภายใน7วันได้ผลภายใน7วันใส่บาตรพันออกนิโรธสมาบัติเลยเพราะอะไรไอ้เจ้าตัวจิตเนี่ยค่ะอย่างเช่นเอาเราง่ายๆเนี่ยตอนเรานั่งสมาธิอยู่ดูพองหนอยุบหนอเนี่ยจิตเราอยู่ที่ไหนไอ้ตรงที่มันอยู่ตรงพองดูยุบดูนั่นน่ะคือจิตมีสมาธิแล้วเราลองดูว่าในขณะที่เราทำความดีเนี่ยเรามีสมาธิไหมบางคนนะคะใส่บาตรไปคุยไปนู่นนี่นั่นเผลอด่าคนที่บ้านเนี่ยใส่บาตรอยู่หน้าบ้านเอ้ยด่าหลานไปคุยไป เคยเจอไหมมีสมาธิไหมแบบนี้ทำความดีไม่มีแต่แปลกอยู่อย่างนึงนินทาคนมีสมาธิโอ้ตั้งใจเลยนะตาเป็นประกายเลยตั้งใจนินทาคนเนี่ยโอ้นี่ไงเป็นแบบนี้เนี่ยฉันเห็นเลยเป็นอย่างอุ่นอย่างนี้ตั้งสังเกตไหมคะคนนินทาคนที่สมาธิดีนะไม่สนใจเรื่องอื่นเลยอะแต่ว่าตอนทำบุญเนี่ยสังเกตไหมว่าเราไม่ค่อยมีสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของวิบากกรรมที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันจึงส่งก่อนด้วยความที่ว่าจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าชวนะมันจะมีวิถีจิตตามหลักพิธรรมเนี่ยจิตมันจะมีวิถีของเขามันจะมีการเก็บสิ่งที่เราเนี่ยทำไอ้ช่องที่เก็บเนี่ยถ้ามันเปรียบเสมือนกับลิ้นชักเนี่ยหรือกล่องเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่7กล่องเขาเรียกว่าชวนะชวนะที่1ชวนะที่2ชวนะที่3ชวนะที่4ชวนะพอสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยด่าใครด้วยจิตที่เป็นโทสะด่าเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเรียบเรียงคำพูดด่ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด่าสำเร็จด่าแล้วตอนขณะด่าก็ตั้งใจด่ามากเลยแล้วก็ด่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วสะใจด้วยนะด่าเสร็จเป๊ะอย่างที่คิดเอาไว้เลย ด่าจบครบกระบวนอย่างที่วางแผนไว้หมดแล้วเจตนาที่มันครบ3การก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยผลน่ะของการกระทำเนี่ยชวนะมันมีอยู่7ชวนะมันจะลงชวนะที่1ชวนะที่1มันจะให้ผลชาตินี้เรียกว่าทิฏฐเวชนียกรรมมันจะให้ผลชาตินี้เลยค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตอนวางแผนไม่ได้วางแผนอะไรเท่าไหร่แต่ตอนทำเนี่ยทำจริงตั้งใจทำด่าทำเสร็จปุ๊บสะใจขาดสติฮะไม่ได้วางแผนมันจะเป็นเจตนา2ขณะในขณะที่เราทำไอ้เจตนา2ขณะเนี่ยมันจะไปส่งผลเอาชาติที่3ถัดไปสมมุติว่าชาตินี้เนี่ยมันยังไม่ส่งผลเราทำแล้วอ่ะบางคนประมาทเนี่ยพอกรรมไม่ส่งผลก็เลยประมาทมันก็จะไปลงชวนะที่7ลงชวนะที่7ส่งผลในชาติที่2หรือถ้าเราทำบ่อยๆทำนิสัยแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นกรรมนำเกิดก็ได้ชาติที่2มันจะไปชาติที่2อ่ะกรรมมันไปรออยู่ชาติหน้าละชาตินี้ไม่ได้รับหรือถ้าเราทำกรรมทุกวันทุกวันอ่ะที่เราไม่ได้วางแผนแล้วเราก็ไม่ได้สะใจไม่ได้อะไรอ่ะค่ะที่เราทำทุกวันทุกวันเป็นนิสัยเราอ่ะนินทามั่งให้ร้ายมั่งหรือเมตตามั่งอะไรก็แล้วแต่ทั้งกรรมดีกรรมชั่วค่ะที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันเจตนามันก็ไม่ชัดอ่ะเพราะเราไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธิมาใช่ไหมคะเป็นไปตามยถากรรมของเราอ่ะ
ยถากรรมมายังไงก็ไปเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะเขาด่ามาแล้วก็โกรธเขาชมมาแล้วก็ยิ้มอะไรก็แล้วแต่เป็นไปตามกรรมของเราอ่ะพอไอ้ชาวนาอันเนี้ยมันเขาเรียกว่าเจตนามันมีขณะเดียวมันไม่ชัดไงมันคือที่พูดเรื่องอสังขาริกกับสังขาริกเนี่ยมันไม่มีตัวที่จะวางแผนทำอะไรทั้งนั้นแหละอาสังขาริกเนี่ยกำลังใจมันจะสูงมันจะชอบวางแผนทำนู่นทำนี่คนแบบนี้ก็จะเขาจะเปลี่ยนแปลงกรรมได้เปลี่ยนแปลงกรรมดีเป็นกรรมชั่วก็ได้เปลี่ยนแปลงกรรมชั่วเป็นกรรมดีก็ได้คือดีสมมติว่ามีอำนาจวาสนาเนี่ยอาจจะเอาอำนาจไปใช้ในทางที่ผิดตรงนรกค่ะหรือถ้าเกิดว่าเกิดมาลำบากแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมสู้กับกิเลสตัวเองจนผ่านพ้นอุปสรรคก็กลายเป็นกรรมดีเลยค่ะคนที่เป็นอสังขาริกเนี่ยเขาจะมีกำลังสูงของจิตเป็นแบบนั้นนะคะกรรมเนี่ยมันจะตกอยู่ชวนะที่2ถึงที่6มันจะไปลงบันทึกอะค่ะมันจะเก็บไปในช่องของที่2ถึงที่6อย่างเงี้ยมันจะลงชวนะที่2กับ6มันก็จะส่งผลชาติที่3ไปแล้วจากที่เราทำกรรมนั้นอาจารย์ธรรมฤทธิ์ด่าคนเนี่ยผลของอันที่ด่าอันปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นขณะขณะนะของใครของมันนะคะไม่ใช่ด่ารวบทั้งชาติมารวมกันไม่ได้นะขณะไหนขณะนั้นนะคะที่เราพูดออกไปอ่ะมันก็จะส่งผลในชาติที่3ไปแล้วชาตินี้ไม่ส่งผลชาติหน้าไม่ส่งผลส่งชาติที่3ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเป็นคนดีแต่ทำไมถึงต้องเจอวิบากกรรมเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่ากรรมจากชาติที่3มาแล้วของเราที่ทำอันนู้นนะคะมันส่งผลมาแล้วคือกรรมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหนีได้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมมันมีกฎของเขาก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยศาสนาอื่นๆเขาเชื่อเรื่องของกฎของเทพพรหมลิขิตเชื่อว่าพรหมเนี่ยลิขิตชีวิตมนุษย์ก็เลยต้องทำอะไรเนี่ยก็ต้องไหว้เจ้าไหว้นู่นไหว้นี่เพื่อให้เทพเจ้าเนี่ยโปรดปรานแล้วก็จะได้ประทานพรให้กับเราแต่ว่าพุทธเจ้าของเราเนี่ยค้นพบหลักของปฏิจจสมุปบาทว่าถ้าเราสร้างเหตุให้มันตรงผลมันก็จะได้ตามนั้นถ้าเราสร้างเหตุไม่ตรงผลมันก็ไม่ออกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4แบบที่ให้ผลตามการคือ1ทิฏฐะเวชนียกรรมก็คือกรรมที่ให้ผลทันทีอย่างเช่นที่เรามีเจตนาในการทำเยอะๆเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าอาจารย์ทำกรรมมาต้องเยอะแล้วเนี่ยทำยังไงดีอะให้ผลตามลำดับให้ผลก่อนเลยนะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคล้ายๆกับทนายความที่เขาหาช่องว่างแต่ช่องว่างของการทำความดีนะคะหาจุดหลักของเขาให้ได้ไม่ได้หาช่องว่างจะทำมัวคำความชั่วอะไรแต่เมื่อเรารู้แล้วว่ากรรมให้ผลก่อนอันอื่นสมมุติว่าที่ผ่านมาเราฆ่าสัตว์เราลักทรัพย์เราประพฤติผิดในกามมาครบสูตรเลยแต่เรารู้แล้วความรู้เนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนนะคะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันผิดเราก็เลยตั้งใจก่อนทำก็วางแผนทำความดีขณะทำก็ตั้งใจทำความดีเมื่อทำเสร็จแล้วก็อิ่มใจในการทำความดีผลบุญของชาติเนี้ยมันจะส่งอันนี้ก่อนค่ะมันจะเรียงใหม่นะคะมันจะมีการเซตใหม่มันจะเซตบุญของเราเนี่ยที่มันทำขณะปัจจุบันนะที่มันมีสติมีสมาธินี่แหละค่ะส่งผลก่อนอันอื่นกรรมจากชาติที่แล้วเนี่ยอย่างเช่นกรรมเมื่อ2ชาติที่แล้ว3ชาติที่แล้วที่เราทำไว้เนี่ยมันรออยู่นอกจากว่ากรรมในปัจจุบันที่มีกำลังมากของเราเนี่ยไม่มีมันถึงจะเอากรรมที่กำลังอ่อนกว่าเนี่ยมาดันแต่กรรมไม่หายไปไหนกรรมยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่เขาไม่สามารถให้ผลได้อย่างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยมีความทุกข์หลายคนที่มีครอบครัวแล้วก็อย่างเช่นสมมติว่าอกหักอ่ะครอบครัวแตกแยกมาอยู่ในวัดทุกเพราะว่าจริงๆแล้วการความทุกข์นั้นเป็นผลของความแตกแยกเราทุกข์เหลือเกินพอเรามาอยู่ในวัดใช่ไหมคะมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรามีความตั้งใจ
ความตั้งใจของเราที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เกิดสติขึ้นมาไอ้สติที่เกิดขึ้นมาทำให้เกิดปัญญาไอ้ความเศร้าหมองความเสียใจเนี่ยมันก็หายไปไอ้ความหายไปนั่นแหละค่ะคือกรรมใหม่ที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานดับทุกข์กรรมมันก็โอ้โหสิกรรมไปแล้วจบไปแล้วนี่คือกรรมใหม่แต่กรรมเก่าเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยมันก็ยังอยู่แต่ทีนี้พอกรรมใหม่เรามาปุ๊บเนี่ยพอจิตของเรามันดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยแทนที่จะมีกรรมเก่าอื่นๆที่รอโดมิโนอยู่นะตอมมาเป็นพืชเนี่ยมันก็กลายเป็นกรรมใหม่ดีๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากสติของเรามันจะมาแทนเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าจิตของเรามันดีเนี่ยมันจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแม้รวมถึงคนด้วยเราสังเกตไหมครับว่าถ้าเราตกอับขึ้นมาเรามีความทุกข์เนี่ยถ้าเราไปเกาะกลุ่มกับคนที่เล่นไพ่เล่นการพนันเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหาทางออกเนี่ยเรายิ่งตกหนักเข้าไปอีกแต่พอเรามีความทุกข์บางคนเลือกที่จะเข้าวัดเลือกที่จะไปหาผู้รู้ต่างๆเนี่ยพอเขาบอกทางขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเราเกิดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไปหาคนที่ช่วยเหลือเราได้เราก็จะพ้นจากความทุกข์นั้นมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราอะค่ะที่เราจะออกจากทุกข์ตรงนั้นอันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐเวชินิยกรรมคือกรรมมันส่งผลทันทีเลยนะคะส่วนกรรมที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าอุปชะเวชินิยกรรมอุปชะเวชินิยกรรมเนี่ยก็คือส่งผลในชาติที่สองนั่นเองเมื่อสักครู่นี้อธิบายไปแล้วค่ะเราชื่อภาษาบาลีใส่ให้ส่วนสามเนี่ยอัปปลาปริยะเวชนียกรรมอัปปลาปริยะเวชนียกรรมเป็นกรรมที่ส่งผลให้ในชาติที่สามตามลำดับของเจตนาในจิตส่วนสุดท้ายก็คืออโหสิกรรมกรรมเนี่ยจะอโหสิกรรมได้ก็ต่อเมื่อได้รับผลแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกันเนี่ยน้ำหนึ่งแก้วกับเกลือหนึ่งแก้วมาผสมกันเนี่ยเค็มไหมหนึ่งต่อหนึ่งนี่ไม่เหลือนะคะเค็มแน่นอนใช่ไหมไม่ใช่เค็มแต่ถ้าเกิดว่าน้ำเกลือหนึ่งแก้วเหมือนเดิมแต่น้ำเนี่ยหนึ่งโอ่งโอ่งใหญ่ถามว่าเค็มไหมไม่เค็มเลยมันใหญ่มันหาความเค็มไม่เจอเลยนะทีนี้ถามต่อว่าเกลือหนึ่งแก้วยังอยู่หรือไม่อยู่รสของเกลืออยู่หรือไม่อยู่แต่รสมันไม่มีรสมันไม่มีแต่เกลือเนี่ยมันยังอยู่กรรมที่เราทำก็เหมือนแบบนั้นนะคะกรรมที่เราทำเนี่ยมันยังอยู่เหมือนกับเกลือที่อยู่ในน้ำนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ออกรสคือมันไม่ได้ส่งผลให้เรารู้สึกทุกข์บุญมันท่วมบุญมันเยอะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคนที่บุญเยอะๆเนี่ยกรรมไม่ส่งผลก็เป็นแบบนี้แต่กรรมมันยังอยู่นะคะอย่าใช้บุญหมดนะคะบุญหมดเมื่อไหร่มันพุ่งขึ้นมาทันทีเลยนะกรรมเก่าเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่ออะไรต่างๆหมดทีนี้กรรมที่จะให้ผลเนี่ยเขาจะก็มีประเภทของการให้ผลของกรรมอีกอันนี้คือเวลาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความหนักเบาของกรรมอีกไม่ใช่ว่าเจตนาอย่างเดียวนะคะความหนักเบาอีกความหนักเบาเขาเรียกว่าครุกรรมกรรมที่หนักสุดเนี่ยจะให้ผลก่อนเหมือนกันอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตนี่เป็นพระเอกในดวงใจของหนูมากเลยนะพูดถึงทุกวันเป็นคนที่พูดถึงพระเทวทัตทุกวันไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้เกลียดท่านเลยนะมีความรู้สึกว่าท่านน่ะเป็นบุคคลหนึ่งที่พยายามทำความดีแต่ว่าท่านไม่รู้หลักมันทำให้เราเนี่ยกลับมาสะท้อนหาตัวเองคือมันถ้าดูเป็นคนก็คือคนในปัจจุบันที่เราเห็นที่เราพูดกันเมื่อเช้าน่ะพวกอนุรักษ์นิยมอะไรต่างๆบางทีเนี่ยไปบีบบังคับคนที่เขาทำงานในราชการเนี่ยให้เขาสั่งอย่างนั้นสั่งอย่างนี้เขาก็สั่งไม่ได้เขาก็มีคนใหญ่กว่าเขาอีกอย่างเงี้ยซึ่งมันทำมันสร้างกรรมอะค่ะพระเทวทัตก็ทำวิธีนั้นนะคะถ้าแกอยู่ยุคปัจจุบันเนี่ยแกคงจะทำแบบนั้นแหละ แกเป็นนักอนุรักษ์นิยม แกเห็นคนในยุคก่อนนั้นเนี่ยเขากินเจกินอะไรกันแกก็จะต้องแบบทำแบบเนี้ย
คือไม่มีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจอ่ะพระเทวทัตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือทำกรรมใหญ่ไอ้กรรมในปัจจุบันเนี่ยที่เจตนาดีอ่ะเจตนาดีไหมรักพุทธศาสนานะอยากเป็นศาสนาดูดีนะคะนั่นน่ะแต่เกิดอะไรขึ้นน่ะไปทำให้สงฆ์แตกแยกที่เล่าให้ฟังอ่ะระวังนะคะเราเสนอความคิดไปแล้วแล้วถ้าที่นั่นเนี่ยเราไม่ได้เป็นใหญ่แล้วเราต้องเคารพในความเป็นใหญ่ของบุคคลที่เป็นใหญ่หรือปกครองตรงนั้นถ้าเขาไม่เห็นด้วยเราต้องน้อมรับการตัดสินใจไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไปชวนคนอื่นมันเกิดอะไรคะการแตกแยกถึงเราเนี่ยเขาเรียกอำนาจซ้อนค่ะเราสร้างอำนาจซ้อนเกิดขึ้นมาเหมือนกับมีอะไรต้องถามเราก่อนน่ะมีอะไรต้องคุยกับเราก่อนแล้วเราค่อยไปคุยกับทนายอีกทีนึงอย่างเงี้ยเรียกอำนาจซ้อนไม่มีผู้นำที่ไหนชอบอำนาจซ้อนแบบนี้ค่ะใช่ไหมคะใครเคยทำอำนาจซ้อนมั้ง อำนาจซ้อนนะคะสิ่งที่ทำไม่ได้จนกว่าผู้ใหญ่อ่ะเขาจะให้อำนาจเองเหมือนกับเราทำงานเนี่ยอย่างตัวเองทำงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้ที่ทำงานด้วยกันบางทีก็ไม่เข้าใจที่ผ่านมาคือเราทำงานเนี่ยเราจะสังเกตไหมถ้าทำงานเองจะเดินไปหาทุกที่อย่างอยู่ครัวอยู่อะไรเงี้ยก็จะเดินเพราะว่ามันเป็นกำลังใจด้วยและความอุ่นใจของคนที่เขาทำแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าไว้ใจใครปุ๊บจะปล่อยค่ะก็จะปล่อยให้เขาทำเต็มที่แต่บางทีเนี่ยจะมีคนประเภทหนึ่งเคยเจอมาจะรู้นิสัยแต่ก็จะไม่เคยดุพอเราปล่อยเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าเรารับคำสั่งมาจากคนที่สูงกว่าเราเราก็จะพยายามถ่ายทอดให้มันตรงกันกับที่เขาต้องที่ครูบาอาจารย์หรือผู้นำเนี่ยเขาต้องการเรารับมาแบบไหนแล้วก็ต้องถ่ายทอดออกมาให้งานมันออกเป็นแบบนั้นแต่คนบางคนเนี่ยตอนเราอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะทำตามแต่บางทีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราบอกเนี่ยมันไม่ใช่พอเราไม่อยู่ปุ๊บเขาเปลี่ยนเลยนะคะ นั่นคืองานเสียเขาไม่รู้เขาคิดว่าถ้าเราไม่อยู่เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะได้ทำตามความคิดของเขาแต่ความจริงเนี่ยการถูกปล่อยเนี่ยคือการไว้วางใจนั่นคือเครดิตของเรานะคะการที่เราถูกปล่อยให้ทำอะไรเนี่ยนั่นคือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขามั่นใจแล้วว่าเมื่อเขาไม่อยู่แล้วงานมันคือใช่เขาถึงปล่อยแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขาปล่อยแล้วงานถูกเปลี่ยนเขาก็จะไม่ปล่อยต่อเขาก็จะกลับมาคุมต่อเพราะงานมันเสียไอเราอยู่ชาวบ้านบางทีเราไม่รู้นะคะปล่อยแล้วทำไมต้องมาว่างอิสระแล้วให้อิสระเราทำแล้วทำไมไม่ปล่อยให้เราทำเต็มที่ของเราไอ้ที่เขาปล่อยเดี๋ยวเขาดูแล้วว่าทำตามที่เขาต้องการได้แล้วเป็นแล้วแล้วเราเดินไปเปลี่ยนไงคะเปลี่ยนแบบพอคนคุมไม่อยู่หรือคนเจ้าของงานไม่อยู่เนี่ยเราก็เลยตามแบบของเราแบบนี้น่าจะดีกว่านะอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เสียทีมงานต่อจากที่มันโดมิโนมันต้องต่อกันนะคะรับช่วงกันงานมันเสียไอ้เราก็ดูเฉพาะงานไอ้ข้อต่อของเราเนี่ยเราลืมดูข้อต่อของคนอื่นว่ามันคล้องกันได้ไหมมันคล้องกันไม่ได้อย่างเงี้ยทีนี้พระเทวทัตเนี่ยก็สร้างวิบากกรรมกับพระพุทธเจ้าไงก็เลยเป็นคลุกรรมคลุกรรมคือกรรมหนักมันกั้นบุญอื่นของพระเทวทัตหมดเลยทั้งที่หวังดีค่ะเนี่ยอย่างคนที่ทำงานเนี่ยสมมติว่าทำงานกับอาจารย์ธโมลีเนี่ยคิดในใจว่าต้องเปลี่ยนอย่างนี้ถ้าเกิดวันไหนอาจารย์ไม่อยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนนี่ไงสไตล์เราอ๋อเต็มที่เลยแบบสไตล์เราด้วยนะอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเขามาจับเปลี่ยนคืนเขาที่เดิมเนี่ยเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่เอาแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็จะโกรธเกิดการแตกแยกขึ้นมาเนี่ยยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะส่งผลกรรมอันนี้ก่อนด้วยกรรมที่มันเป็นกรรมหนักทำต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าใครที่ดื้อกับพ่อแม่เถียงหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเราไปเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยเรามักจะเจอเพื่อนที่แบบดื้อกับเราทรยศหักหลังทั้งหมดอะค่ะมาหมดเราลืมไหมคะเรานึกว่าพ่อแม่เราแก่ไม่มีความหมายไม่ใช่นะคะถ้าเราทำดีกับท่านจริงใจกับท่านให้ความรักให้ความผูกพันเนี่ยเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะได้สิ่งนี้หมดเลยค่ะเราจะได้ความรักจะได้ความปรารถนาดีได้ความจริงใจเหมือนกับที่เราใส่ไว้ให้กับพ่อแม่เรานั่นแหละเราใส่ไว้กับผู้มีพระคุณยังไงเนี่ยมันก็จะกลับมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นครุกรรมเนี่ยมันจะส่งผลก่อนลองลงมาก็เป็นเขาเรียกว่า
อันดับแรกเนี่ยเป็นคลุกรรมขอโทษนะคะเดี๋ยวมันมีหลายชุดค่ะเดี๋ยวจะเรียงผิดจะบอกว่าละหุกรรมก็ไม่แน่ใจนะคะคลุกรรมละหุกรรมน่าจะเป็นละหุกรรมนะคะอาสัญญกรรมแล้วก็กัตตากรรมฟังชื่อแล้วงงไว้มันมีเป็นชื่อของกรรมมันกรรมเขาเรียกกรรม12อะค่ะแม้กระทั่งเราเกิดมาเนี่ยที่เราเกิดมาเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกชนกกรรมบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมาฉลาดบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมากิเลสชนกกรรมนำเกิดแล้วก็จะมีอุปถัมภ์อุปถัมภพกรรมอุปถัมภพกรรมเนี่ยก็คือสนับสนุนถ้าเกิดมารวยแล้วเนี่ยมันจะรวยอีกมันจะส่งบุญกรรมที่เราทำเก่าไว้ค่ะมันจะมาสนับสนุนให้เรารวยขึ้นไปอีกหรือถ้าเราจนก็จะเป็นไงจนขึ้นไปอีก มันชูกรรมเก่าอ่ะมันเกิดอะไรเป็นแบบมันจะดันของเก่าให้เยอะขึ้นนะคะเขาเรียกอุปถัมภพกรรมถ้ามันอุปถัมภพกรรมที่มันดีมันก็ดีใช่ไหมแต่ถ้ามันไปอุปถัมภพกรรมที่มันไม่ดีเนี่ยค่ะมันยิ่งหนักไปเกิดมาลำบากแล้วก็ยังลำบากกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอุปปีละกรรมอุปปีละกรรมคือกรรมที่มันตัดรอนเบาลงบีบคั้นถ้าเราเกิดมารวยเราก็อาจจะจนลงนิดนึงแต่ถ้าเราเกิดมาจนเราก็จะรวยขึ้นอีกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุปฆาตกรรมถ้าเราเกิดมาจนเราจะกลายเป็นเศรษฐีค่ะถ้าเราเกิดมารวยเราจะกลายเป็นยาจกกรรมจะส่งผลแบบนี้งงไหมแม่ชีไม่งงหรอกมันเป็นไปตามกรรมคือมันเป็นการให้ผลของกรรมแต่ทีนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลวงปู่ชาเนี่ยท่านเคยสรุปเขาเรียกว่าสรุปคำสอนของพุทธเจ้าเอาไว้ที่เกี่ยวกับตัวเราเอาไว้ว่าเกี่ยวกับความคิดเจตนาเนี่ยมันอยู่ในความคิดเรามันอยู่ในหนึ่งของความคิดเราเลยนะคะที่เราแสดงออกมาหรือเราจะเลือกทำอะไรหรือเราตัดสินใจอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดเพราะฉะนั้นหลวงปู่ชาท่านจึงบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกมาหรือเราทำอะไรออกมาเนี่ยมันคือความคิดของเราทั้งนั้นเราจะบอกว่าเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดมันเป็นไปไม่ได้จะเพียงแค่สติปัญญาของเราเนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นความคิดของเราเฉยๆมันไม่มีอะไรที่ไม่ผ่านกระบวนการความคิดค่ะมันคิดแล้วแค่เราจะเดินไปกินน้ำเนี่ยเราเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออยู่เนี่ยกินน้ำดีกว่าคิดไหมคิดแล้วนะอาจารย์เดินออกไปมั่งดีกว่าตามันเห็นอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็คิดทุกอย่างมันผ่านกระบวนความคิดเมื่อวานกวนน้ำเมื่อเช้าไปปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวหน่อยเดี๋ยวเป็นห่วงทางนู้นไปดูทางนู้นซะหน่อยกลับมาทางนี้หลอยตามันเป็นแถวเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตมันไม่เป็นอสังขาริกมันไม่เชื่อมั่นในตัวเองต้องมีคนคอยควบคุมคอยนำคอยอะไรถึงจะทำได้คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำไม่จำเป็นต้องให้คนมาคุมเราตัวเรารักไหมคะเรารักเราก็ต้องคุมตัวเองได้สมัยก่อนตัวเองเด็กๆเนี่ยกินยาเนี่ยแม่ไม่อยู่บ้านแม่เป็นแม่ค้าแม่จะบอกว่าเวลานี้กินนี่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 อยู่บ้านไม่สบายถึงเวลาตื่นขึ้นมากินอาหารกินยาเองนะคะป.3 ป.4เนี่ยแม่บอกรักตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองเป็นเด็กอะป.3 ป.4ค่ะ9 ขวบ 10 ขวบเนี่ยแหละ9 ขวบเนี่ยตื่นขึ้นมากินยากินน้ำกินยานอนวิ่งไม่ได้นะถ้าวิ่งแล้วเดี๋ยวไม่สบายก็นอนแบบไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านอ่ะอยู่คนเดียวในบ้านรักตัวเองก็ต้องบังคับตัวเองให้ได้อย่างนั้นนะคะก็วันนี้เวลาหมดละสำหรับเรื่องพูดถึงเรื่องของกรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีผลกับเรายังไงอย่าลืมนะคะว่า
เราไม่ต้องไปบอกกับใครหรอกว่าเราคิดอะไรอยู่เพราะสิ่งที่เราทำนั่นแหละมันกำลังบอกความคิดของเราทั้งหมดแล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ